สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวสมุทรสาครรวมตัวค้านตั้งโรงพยาบาลสนามรักษาโควิดกลางชุมชนเมื่อวันที่6มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านชุมชนชีพักขาวประมาณ70คนได้มารวมตัวกันที่บริเวณด้านข้างโรงงานปูนหมู่ที่2ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อคัดค้านการทำพื้นที่ให้เป็นศูนย์ห่วงใยคนสาครหรือโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมชูป้ายโดยมีใจความว่าชีพักขาวไม่เอาโควิด-19 732ไม่สนองความต้องการของคุณและหมู่บ้านชีพักขาวไม่เอาโควิด-19กราบเรียนผู้นำหมู่บ้านเห็นใจลูกบ้านนายสนิทจุเติบอายุ57ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าทางจังหวัดมีนโยบายการตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ซึ่งตนไม่เห็นด้วยที่จะมาตั้งศูนย์บริเวณนี้โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านในชุมชนกว่า 3,000 คนไม่มีใครรู้เรื่องมาก่อนและเพิ่งมาทราบข่าวเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาทางจังหวัดให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งชาวบ้านไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นบริเวณกลางหมู่บ้านไม่ควรเป็นจุดศูนย์รวมเชื้อโรคซึ่งพื้นที่ในตำบลยังมีพื้นที่อื่นที่เหมาะสมอย่างเช่นพื้นที่ของนิคมที่มีเนื้อที่กว่า700ไร่อ้างว่าทางนิคมไม่ให้ใช้พื้นที่แต่กลับมาใช้พื้นที่กลางหมู่บ้านโดยที่ไม่ถามคนในชุมชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้านนายวุฒิพงษ์สุภักวณิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายณภัทรเอ็มอ่อนนายอำเภอเมืองสมุทรสาครนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีนกำนันตำบลท่าจีนและคณะได้ลงพื้นที่มาเจรจากับชาวบ้านประมาณ30นาทีผลสรุปชาวบ้านไม่ยินยอมและคัดค้านการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามทำให้นายวุฒิพงษ์พร้อมคณะต้องกลับไปประชุมหาที่สร้างโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ